ตลอดระยะเวลาประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานั้นไม่มีศาสดาคนใดเลยที่อยู่นอกเชื้อสายวงตระกูลของท่านศาสดาอิดริสแล้วก็บรรดาผู้ที่สืบเชื้อสายของบรรดาศาสดาเหล่านี้ก็อยู่ในวงตระกูลเดียวกันจนมาถึงท่านศาสดามูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสดาท่านสุดท้ายแต่เหตุไฉนหลังจากที่ท่านศาสดามูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วาฟาตไปแล้วบุตรหลานเชื้อสายของตระกูลนี้ได้อันตรธานหายไปจากผู้ที่รับผิดชอบภารกิจการปกครองหรือว่าการดูแลมนุษยชาติแต่ว่าได้ปรากฏคนกลุ่มอื่นขึ้นมาเป็นผู้ปกครองของโลกอิสลามท่านศาสดามูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับโดยคำสั่งของอัลเลาะห์ตะอาลาได้ดำเนินตามซุนนะห์ของอัลเลาะห์ตะอาลาที่ว่าพระองค์ทรงจะมอบหน้าที่การปกครองดูแลความสุขของมนุษย์แล้วก็อาณาจักรประเทศการบริหารจัดการทั้งหมดของโลกนี้เนี่ยให้กับคนกลุ่มหนึ่งคนตระกูลหนึ่งที่อัลเลาะห์ได้มอบให้กับตระกูลนี้มาตั้งแต่การสร้างมนุษย์คนแรกบรรดาศาสดาทั้งหลายคนที่ทําหน้าที่นี้อยู่ในตระกูลนี้แล้วเมื่อนบีของเรากําลังจะวาฟาตจากโลกนี้ไปเนี่ยท่านก็สั่งว่าให้เรายึดถือยึดมั่นอยู่ใน2สิ่งสําคัญก็คือกิตาบุลลอฮ์แล้วก็ลูกหลานวงวานของท่านก็ทำตามซุนนะตุลลอฮ์ก็คืออัลเลาะห์ไม่เคยเลือกคนกลุ่มอื่นใดเลยนอกจากตระกูลนี้ให้รับภารกิจในการดูแลเรื่องราวต่างๆของมนุษยชาติหลังจากที่ท่านศาสดามูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วาฟาตไปคนที่รับภาระในการดูแลความการปกครองของโลกนี้ก็เป็นคนกลุ่มอื่นที่พระองค์ไม่ได้เลือกดังนั้นเป็นไปได้หรือไม่ที่ว่าสภาพอันน่าอดหู่ของบรรดามุสลิมในปัจจุบันเกิดจากสิ่งนี้Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim แต่ว่าในปัจจุบันนะครับก็มีประเทศหนึ่งมีชาติหนึ่งที่ได้พยายามนำสิ่งนี้ที่ท่านศาสดามูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งไว้นำมาใช้นำมาตั้งให้เป็นระบบแล้วก็ได้แสดงให้โลกนี้ได้เห็นว่าพวกเขาทำอะไรบ้างกับระบบที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงสั่งไว้แล้วเราก็ได้เห็นอำนาจเห็นพลังเห็นความก้าวหน้าเห็นความหวังของระบบที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงมอบให้ไว้